สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเปรียบเทียบนะครับ 88D Pro กับตัวอื่นเนาะก็เป็นคลิปต่อจาก 88D Pro คลิปที่แล้วเลยนะครับก็ถ้าเอาง่ายๆเนี่ยผมจะเทียบจาก a S t o l k ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้มันมีคาแรคเตอร์ใกล้กันนะครับใกล้กันมากๆนะใน a S t o l k เนี่ยมันต่างกันแค่ในเรื่องของบาลานซ์แล้วก็ความเฟกประมาณนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับในแต่ละรุ่นนะ อันดับแรกนะครับเราเลือกกับตัวที่มาเป็นคู่มันก่อนเลยก็ได้นะครับตัว 88s pro นะครับตัว 88d pro เนี่ยถ้าเทียบกับตัว 88s pro นะครับคือมันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับเหมือนที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วไปเนาะว่าตัว 88s pro เนี่ยมันมาเพื่อนหนึ่งทำให้เราตียากขึ้นนะครับต้องใช้ทักษะมากขึ้นใช้แรงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันแลกกับความไวไม้ที่มากขึ้นมากๆนะครับคือมันไม่ได้มาช่วยเรามันทําให้เราต้องแบบ อัพสกิลขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าคนที่มันมีสกิลพอใช้มันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งนะครับส่วนตัว88ดีโปรเนี่ย มันมาเพื่อบ,บุกแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส่งแรงนะครับคือมันก็จะมาเพิ่มแรงให้เราเลยนั่นแหละนะครับคือแค่เปลี่ยนหม้เนี่ยก็ดีขึ้นเลยนะครับไม่ต้องพึ่งทักษะหรือว่ากินแรงอะไรเราเยอะนะครับไม่ได้มาเป็นภาระอะไรเราเพิ่มเติมนะครับซึ่งในเรื่องของเกมบุกเนี่ย88 d ปรมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนตัว88 SPO เนี่ยก็จะเด่นในเรื่องเกมลับแต่เกมลับเนี่ยก็ต้องมีสกิลอีกนะครับส่วนตัวผมเลยมองว่าการใช้งานเนี่ยตัว88 DPO ค่อนข,ข้างใช้งานง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าเทียบบ88 d กั 8 8ีตัวเก่านะครับตัว8 8ดีตัวเก่าเนี่ยในการแฮนดิ้งเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักเนี่ยมันลงหัวชัดเจนนะครับมันมีความแข็งที่เวลาตีเนี่ยมัน ค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างรู้สึกแข็งนะครับแต่ตัว 88D Pro เนี่ยผมคิดว่ามันมีความแข็งมากกว่านะแต่เวลาตีเนี่ยค่อนข้างนุ่มมากกว่านะครับให้ฟีลลิ่งการตีที่สบายกว่ามีน้ําหนักโดยรวมเบากว่านะครับการแฮนดิ้งง่ายกว่าแต่การบุกเนี่ยผมคิดว่าผมชอบการบุกของ 88D ตัวเก่ามากกว่านะครับมันมีแรงส่งอะไรเงี้ยมากกว่ามากๆนะครับแล้วก็มันมีสปีดต้นด้วยเนาะเวลาเราเคาะลูกสั้นๆอย่างลูกสติ๊กสแตรหรือว่าลูกกลางขอดอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันทําได้ดีกว่าค่่่อนนนนนข้้าางชััดดดดเจแตสสว 88D ีียมก็ทํไไปป ลูกตกอะไรเงี้ยมันทำได้ดีอยู่แต่มันก็ทําได้รัวกว่าทําได้ง่ายกว่าตีสบายกว่าเป็นมิดมากกว่าด้วยเนาะไม่ดึงแขนไม่อะไรเหมือน8 8ดีตัวเก่าด้วยนะครับต่อมาก็เป็นตัวที่มากกว่ามันมาสัก1รุ่นแล้วกันนะครับก็คือ 99Pro นะครับ 88D Pro เทียบกับ 99Pro เนี่ยแทบไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับต่างกันแค่ว่า 99Pro เนี่ยมีน้ําหนักมากกว่านะครับมีความหน่วงที่หัวมากกว่า ชัดเจนนะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว 88dpo นะครับการแฮนดิ้งเนี่ยของ 99po เนี่ยค่อนข้างยากกว่ามากๆนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการคอนโทลนะครับก็มาจากรูตาไก่ของ99 Pro เนาะที่มันน้อยลงมันเลยทำให้เอ็นเนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับฟิลลิ่งการตีเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันมากตัว99 Pro เนี่ยอาจจะแน่นกว่าน่อยนะครับแต่เรื่องของการคอนโทลเนี่ยผมคิดว่า88 Pro ดีกว่า99 Pro มากๆนะครับมันไม่ต้องปรับตัวมากนะครับเรื่องแรงส่งอะพอๆกันแรงส่งลูกไกญ่ๆอะไรเงี้ยพอๆกันแต่เรื่องของการตบวันช็อตหรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่า99 Pro วางผลได้มากกว่า ชัดเจนนะครับแต่ในเรื่องการตบรัวๆเนี่ยมันก็สู้88 DPO ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันกินแรงค่อนข้างระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้กินแรงเท่าตัว100แซนะครับเพราะงั้นเนี่ย88 DPO เทียบกับ100แซนะครับเรื่องแฮนดิ้งนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องแฮนดิ้งผมคิดว่า88 DPO สบายกว่านะครับ ตัวร้อยเนี่ยมันแฮนดิ้งได้ความไวอะไรเงี้ยความสบายอพอๆกันก็จริงนะครับแต่ในตอนที่จังหวะมันเวียงอะแล้วมันจะกลับมาตีครั้งต่อไปเนี่ยผมคิดว่าตัวร้อยแซ่อะมันดึงแขนมากกว่าตัว88ด Pro ีโปนะครับตัว8 8ด Pro ีโปเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะครับมันตีดาดมันตีอะไรเงี้ยไวๆแล้วมันดึงกลับมาเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่เสียจังหวะไม่อะไรอย่างนี้เลยนะครับไม่ล้าไม่อะไรเงี้ยมากนะครับส่วนในเรื่องของลูกอื่นๆลูกคอนโทรลลูกอะไรเงี้ยคอนโทรลผมว่าตัวร้อยนซ่านิ่ ลูกเซฟก็พอๆกันนะครับมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของร้อยแกับตัว8 8ดสิบเนี่ยคือร้อยเนี่ยสปีดต,ต้นในลูกต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าหมดเลยนะครับลูกเซฟอย่างเงี้ยเวลาเราออกวงบิ๊กสวิงอะไรเงี้ยตัวร้อยเนี่ยจะมีสปีดต,ต้นที่ดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยในการเซฟกระชากหรือว่าเซฟบุกอะไรเงี้ยตัวร้อยแจะค่อนข้างทําได้ดีกว่านะครับส่วน8 8ดสิบมันเน้นส่งลูกนะลูกระยะไกลอะไรเงี้ยก็ทําได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่สปีดต้นอาจจะไม่ได้เเยอะท่า มันก็เลยลายไปถึงลูกตบนะครับจริงๆกับลูกตบอะ่ะคุณภาพพอๆกันนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะมันมีอยู่นิดเดียวเลยนะครับในเรื่องของ8 8ดปีโพถ้าเทียบกับร้อยแซเนี่ยคือสปีดปลายเนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่จังหวะที่ลูกออกจากหน้าไม้เนี่ยสปีดต้นเนี่ยตัวร้อยแซเนี่ยลูกพุ่งออกเร็วกว่ามากๆนะครับจังหวะที่เรากระทบไม้แล้วลูกมันออกไปเงี้ยเนาะแล้วก็สปีดที่มันออกไปเนี่ยตัวร้อยแซ่ผมว่าดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็ดิเรกชันลูกผมคิดว่าคค่อนข้างม กว่าตัว 88D Pro นะครับก็ประมาณนี้นะครับเทียบกับรนะ้อยแซนะอ่าแล้วก็จุดใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าถ้าผมตีร้อยแซไม่ไหวหรือว่าใครที่อยากจะย้ายจากร้อยแซมา 88D Pro เนี่ยข้อเนี่ยเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือตัว 88D Pro เนี่ยมันไม่ได้กินแรงหรือว่าดึงแรงดึงแขนเท่ากับร้อยแซนะครับมันไม่ดึงเลยขนาดนั้นเลยนะครับมันไม่ได้ดึงมากอะ ออน้ำหนักหัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่กดลงไปเลยนะครับตัวก้านเนี่ยมันเอาน้ําหนักหัวอยู่นะครับแต่ส่วนตัวร้อยเนเนี่ยผมคิดว่าตัวก้านมันเหมือนจะเอาน้ําหนักหัวไม่อยู่นะครับมันเลยดึงแขนดึงไหลอะไรไปนเงี้ยทำให้มีโอกาสบาดเจ็บค่อนข้างมากกว่าตัว88ดีโปนะครับ ตีไปเนี่ยสักพักก็ลานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานหรือเรื่องของการดึงแรงเนี่ยตัว88 DPO เนี่ยใช้งานได้ง่ายกว่ามากๆนะครับแล้วก็ใช้แรงได้น้อยกว่านะครับแต่ประสิทธิภาพลูกออกมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ต่างกันในเรื่องของสปีดต้นแล้วก็การคอนโทรลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเราโฟกัสในเรื่องนี้มากๆเนี่ยผมคิดว่าตัว88 DPO เนี่ยเป็นชอยที่ดีกว่าร0 0 z นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นรุ่นที่ลงจากล่างไปของมันแล้วกันนะครับก็คือ77 Pro นะครับถ้าเทียบกับ77 Pro เนี่ยคือผมคิดว่าคาแรคเตอร์ไม้มันคล้ายๆกันเลยนะครับ77 Pro จะมีความหนักลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวก้านในที่ผมคิดว่าอ่อนกว่านะครับแต่ตัวส่วนตัวนะผมชอบตัว88 D Pro มากกว่านะครับเพราะาอะไรเนาะเพราะว่าตัว77 Pro เนี่ยด้วยความที่ก้านมันอ่อนลงนะครับแต่หัวมันยังพอมีน้ําหนักอยู่นะมนเลยทําให้ตอนตีในบางช็อตหรือว่า ถอดรัวๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าก้านเนี่ยมันยังมีความเฟกอยู่นะครับก้านมันยังมีการคืนตัวที่มีจังหวะที่มันช้าอยู่นะครับส่วนตัว 88dpo r เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานั้นนะครับซึ่งแรงในการใช้ตีผมคิดว่ามันไม่ต่างกันมากนะครับกับตัว 88dpo r นะกับตัว 77po r นะครับคือถ้าใครมีแรงตี 88dpo เนี่ยหรือว่ามีแรงที่มันครอบคลุมตัว ตีได้ทั้ง77โปรหรือว่า88ดีโปเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะตี88โปรได้ดีกว่านะครับน่าจะชอบ88โปรมากกว่านะคือ77โปรเนี่ยมันเด่นในเรื่องของการส่งแรงอย่างเดียวนะครับเรื่องการคอนโทรลหรือว่าเรื่องอื่นอ่ะผมเฉยๆนะมันเป็นไม้อลาร d เลยซะมากกว่านะครับไม่ได้เด่นในเรื่องของการบุกมากอะไรเงี้ยนะครับ คือถ้าจะให้เทียบคล้ายๆ 88s เนี่ย 88s 88 pro เนี่ยคือตัว77 pro เนี่ยมันไม่ได้มาช่วยมากนะครับคือมันมาช่วยแหละมันไม่ได้เหมือน 88s pro ที่มันไม่ได้มาช่วยนะครับแต่มันช่วยได้น้อยมากกว่าตัว 88d pro มากๆนั่นเองนะครับซึ่งแรงที่ใช้ออกหรือว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันมากขึ้นกว่า77 pro ถ้าเทียบกับ 88d pro เนี่ยมันก็ออกแรงมากขึ้นแค่นิดเดียวเองนะครับมันก็ทําให้ตี 88d pro ได้แหละแถมลูกที่ออกมาก็จะดีกว่าขึ้นมากๆจากตัว77 pro ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับตัว77โป o นะหรือถ้าเทียบกับตัว77ธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับตัว77ธรรมดาเนี่ยคือก้านผมคิดว่ามันยังมีความเฟกชัดเจนนะครับหัวมีความหน่วงฟิลการตีกระด้างอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันมันแทบไม่มีอะไรดีกว่าตัว88ดีโปเลยนะครับถ้าในคนที่มีแรงพอจะตี88ดีโปไหวนะหรือว่าคนที่ ตี 88dpo r ไม่ไหวก็จะมีข้อเด่นในเรื่องของการตีง่ายที่มากกว่า 88dpo r นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะการใช้7 7 p r o หรือว่า77กับ 88dpo r อะผมคิดว่ามันใช้แรงห่างกันไม่เยอะนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมไปตี 88dpo r ดีกว่านะครับมันทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีแล้วก็มากกว่าตัว77แล้วก็7 7 p r o นะครับฟิลลิ่งนีกว่าด้วยนะครับต่อมาก็เทียบกับเพื่อนต่างค่ายแล้วกันนะครับ อันดับแรกเลยเนาะ TKF นะครับหลายคนชอบเอาไปเทียบกับมันนะครับจริงๆอ่ะผมว่า2ไม้เนี่ยแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันน้อยมากนะครับตัว TKF เนี่ยออกไปทางความไวซะมากกว่านะครับแล้วก็ฟิลในเรื่องของการตีอ่ะผมคิดว่าไม่แน่นเท่านะครับก้านมันแบบเหมือนฟองน้ำอ่ะเออก้านเนี่ยมันมีความแข็งนะครับแต่มันไม่ได้มีความหนึบนะครับเหมือนตัวพวก Lening หรือว่า88디포นะครับการตีเนี่ยก็เน้นไปทางซะ้าความไวซะส่วนใหญ่นะครับ การบุกพอได้ไหมพอได้นะครับแต่ความแน่นหรือว่าการส่งแรงความง่ายในะการส่งแรงอะไรเงี้ยผมยังย,งยกให้88 Pro ดีกว่านะครับแล้วก็ฟิลลิ่งที่มันมีความแน่นมากกว่าแบบไม้คลาสสิกนะครับไม่ได้เป็นฟิลที่บางไปเลยหรือว่าฟิลเป็นแผ่นเรียบๆอย่างตัว TKF นะครับแฮนดิ้ง <Hand ing S 2> นะครับแฮนดิ้ง <Hand ing S 2> ผมว่าพอๆกันนะแต่ตัว TKF เนี่ยเวลาตอนเหวี่ยงตอนอไรเงี้ยจะมีหน่วงหัวนิดหน่อยนะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะไม้ไหนตีง่ายกว่าใช่ไหม ตัว8 8ดปดีโปตีง่ายกว่านะครับส่งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่านะครับถ้าเทียบในการแบบตีแรลลี่ตีเรื่อยๆนะครับ88ดีโปตีง่ายกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมใช้ tkf นะครับเพราะว่า tkf เนี่ยมันหวังในเรื่องของสปีดต,ต้นได้ดีนะครับผมชอบใช้ลูกที่มันมีสปีดต้นนะครับชอบเล่นลูกเคาะลูกทีเผลออะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับเล่นเอาลูกลงไวๆวอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบแลลี่นานๆหรือว่าตีหลายๆช็อตนะครับ ท k f เลยเป็นทางเลือกซะมากกว่าเนาะต่อมานะครับก็เทียบกับตัวเรียวกะนะครับหลายคนเนี่ยเทียบกับเรียวกะใช่ไหมถ้าเทียบกับเรียวกะ1เลยนะเรียวกะ1เนี่ยตบแรงกว่าชัดเจนนะครับแต่เรียวกะ1เนี่ยหนักหนักกว่านะครับดึงแขนมากกว่าดึงแรง ใช้แรงเยอะมากกว่ามากๆนะครับความไวเนี่ยช้ากว่ามากๆนะครับคอนโทลเนี่ยแปดสิบแอย่างดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกับเลวกะ2เนี่ยผมว่าพอๆกัน2ไม้เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกันเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ตัวเลวกะ2เนี่ยมันมีความเฟกของก้านอยู่นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันเลยนะแต่มันจะไม่ดอกกระด้างออกกรุงกวงเท่าตัว88ดสิบีปนะครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ลูกตบนะครับผมคิดว่าตัวเลวกะ2กับ88ดสิบแปดดีโปเนี่ยทำได้พอๆกันเลยนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของสปีดต้นพอๆกันเลยนะครับตัวเลวกะ2จะดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของความต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าตัว88โปรดีกว่านะครับความตีสบายความอะไรเงี้ยผมคิดว่า88โปรยังดีกว่าตัวเลวกะ2อยู่นะครับต่อมาก็เทียบกับตัวดาก้อนนะครับตัวดาก้อนเนี่ยจะเล่นสปีดต้นได้ดีกว่านะครับแต่การคอนโทรลผมคิดว่า88โปรดีกว่านะครับสปีดปลายผมว่าพอๆกันนะตัวดาก้อนกับตัว88ดีโปรนะครับแต่ผม,มให้88โปรดีกว่านะครับ พอตัวดาก้อนกับตัวไทเกอร์เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆายกันเลยนะครับกับตัว88ด Pro ีโปเนี่ยแต่ผมคิดว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีความหน่วงของการอยู่นะครับความไวนะครับความไวผมว่าผมให้ตัวพวกดาก้อนไทเกอร์ดีกว่านะครับในเรื่อง,องความไวในการแฮนดิ้งอะไรเงี้ยในการตีในเรื่องของการส่งแรงนะครับผมให้ตัวพวกดาก้อนดีกว่านะครับการส่งลูกอะไรเงี้ยแต่ความตีง่ายความใช้งานง่ายผมก็ยังคิดว่าดาก้อนเหมือนกันนะความใช้งานง่าย ตัวแอ็กโฟลดากอก็ยังใช้งานง่ายนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเทียบกับตัว a d t o ็อก 88D Pro นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราจะตี88 Pro ในราคาประหยัดเนี่ยที่มันพอไปวัดไปวาได้กับเขาบ้างนะครับก็คือตัวคิริน80นะครับ VS คิริน80นะครับก็ออกพอคล้ายบ้างเนาะการบุกสไตล์การเล่นอะไรเงี้ยคล้ายๆกันอยู่บ้างนะครับ แต่มันยังมีความหน่วงของก้านอะไรเงี้ยกว่าตัว8 8ดโปปอยู่บ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเทียบกับไม้อื่นนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากรู้ตรงไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ